ในโลกเมตาเวิร์สบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ใครจะเป็นผู้ชนะผ่านมาเป็นเวลาประมาณ3เดือนพอดีนะคะหลังจากที่ Facebook ประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Meta ทำให้ทั่วทั้งโลกนะคะเกิดกระแสความตื่นเต้นกับโลกใหม่ที่เป็น Mega Trend ที่เรียกว่า Metaverse ค่ะแม้ Mark Zuckerberg จะเป็นคนจุดกระแสแล้วก็เล่นใหญ่กับคำว่า Metaverse นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วคำว่า Metaverse เป็นคำสากลค่ะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่า Facebook ที่เปลี่ยนชื่อเป็น Meta จะเป็นเจ้าแห่ง Mega Trend นี้ในขณะเดียวกันนะคะบริษัทเทคยักษ์ใหญ่อีกหลายๆบริษัทค่ะก็กำลังพยายามอย่างยิ่งที่จะก้าวเข้าไปสู่เมกะเทรนด์นี้และแน่นอนค่ะเวลามีบิ๊กมูฟเวลามีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ the next big thing นะคะก็จะมีการแข่งขันกันค่ะว่าสุดท้ายแล้วใครจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้1คือ Meta เจ้าพ่อโซเชียลเน็ตเวิร์คที่แปลงร่างจาก Facebook นะคะรู้กันดีอยู่แล้ว2ค่ะ Pixel เจ้าของ Sandbox นะคะคอมมูนิตี้ที่คึกคักสำหรับคนรักบล็อกเชนแล้วก็คริปโตเคอเรนซีแล้วก็3สุดท้ายดีลใหญ่น่าสนใจชื่อคุ้นหูเขากำลังจะก้าวมาสู่ Metaverse แล้วนะคะนั่นก็คือ Microsoft ค่ะทั้ง3บริษัทนี้นะคะมีจุดแข็งที่แตกต่างกันค่ะแต่ว่าถือว่าน่าสนใจในทุกๆบริษัทนะคะเป็นยังไงไล่ไปทีละอันค่ะเริ่มที่บริษัทแรกค่ะ Meta รู้จักกันดีนะคะเจ้าพ่อโซเชียลเน็ตเวิร์คจุดแข็งของเขาก็คือการที่เป็นแพลตฟอร์มที่เราอาจจะพูดหลายๆครั้งว่าเขาเกือบจะเป็นเหมือนประเทศหนึ่งประเทศแล้วนะคะที่มีประชากรอยู่ในแพลตฟอร์มของเขาเยอะมากๆ Metaverse ในมุมมองของ Mark Zuckerberg นะคะคือพื้นที่ที่คนสามารถเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ในโลกเสมือนผ่าน VR headset นะคะซึ่งก็จะแบบสามารถมีอวตารเข้าไปชิดแชทมีคอนเนคชั่นอะไรต่างๆกันได้จริงซึ่งเขาก็เน้นสร้างทั้งตัวฮาร์ดแวร์แล้วก็ตัว OS ข้างในนะคะซึ่งเฟื่องนะคะก็เพิ่งมีโอกาสได้ใช้ตัว Oculus Quest 2ซึ่งแน่นอน Oculus เป็นบริษัทที่ Mark Zuckerberg ได้ take over ไปนานแล้วนะคะเป็นเฮดเซตที่ค่อนข้างดีที่สุดในตลาดนะตอนนี้แล้วแหละก็ใช้เข้าไปอยู่ใน Horizon World นะคะมีปฏิสัมพันธ์พูดคุยกันมันเป็น wow experience อีกอันหนึ่งที่ก็มันก็แปลกใหม่ตรงตามวิชั่นของ Mark ดีอยู่เหมือนกันนะคะว่าการที่เราสามารถเป็นอิสระเสรีจากหน้าจอจากที่เราต้องโฟกัสกับแค่แบบจอเล็กๆ เห็นหน้าคนจริงๆเรามีอวตารที่ขยับตามเรามีมือที่ทำอะไรหลายๆอย่างได้ก็ถือว่าเป็นwow experience ตรงตามที่มาร์คตั้งใจค่ะหรือว่านอกเหนือจากฝั่งที่เป็น VR เลยนะคะในมุมของฮาร์ดแวร์เขาก็ได้ทำสมาร์ทกลาสเซสนะคะเป็นอีกออปชันนึงเพราะว่า VR เนี่ยอาจจะยังมีข้อจำกัดเรื่องของราคาเรื่องของ motion sickness นะคะใส่แล้วปวดหัวเขาก็เลยมีการ diversify risk นะคะอย่างเช่นการไปจับมือกับ Ray-Ban ทำ Ray-Ban Stories ออกมาอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ใส่แว่นในชีวิตประจำวันแล้วสามารถเข้าสู่โลก Metaverse ได้เช่นเดียวกันค่ะจะเห็นว่าจุดแข่งของ Meta นะคะก็คือความเป็นเจ้าพ่อโซเชียลเน็ตเวิร์คมีประชากรอยู่ในแพลตฟอร์มเยอะมากอยู่แล้วเรื่องของการลงทุนทั้งซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์นะคะที่ตั้งใจจะให้ไปครบลูปทั้งอีโคซิสเต็มแล้วก็อีกหนึ่งข้อสำคัญก็คือเรื่องของความเป็น Key Opinion Leaders ของ Mark Zuckerberg นี่แหละค่ะพูดอะไรทีนึงเป็นเจ้าพ่อโซเชียลเน็ตเวิร์คอยู่แล้วขยับตัวยักษ์ใหญ่ทั่วโลกก็ให้ความสนใจดังนั้นก็มีความง่ายเหมือนกันนะคะที่คนจะรู้จัก Metaverse ครั้งแรกผ่านทาง Facebook หรือ Meta ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็ยังมีจุดที่น่าเป็นห่วงอยู่หลายประเด็นด้วยกันค่ะ Facebook มีชื่อเสียงที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะในเรื่องของ Privacy มีข่าวหลุดข้อมูลหลุดอยู่ตลอดเวลาการเซ็นเซอร์ภาพหรือเรื่องบางเรื่องที่ไม่เหมาะสมที่อยู่ในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์ก Facebook ก็ยังจัดการได้ไม่ดีเท่าไหร่นักนะคะ Horizon World นะคะที่เปิดเบต้าไปในอเมริกาแล้วก็แคนาดานะคะเกิดเหตุ Sexual Harassment จริงๆซึ่งพอมันแบบมีแบบเนี้ยมันดูสมจริงแล้วคนที่ถูกคุกคามเนี่ยก็รู้สึกโดนทุกความหนักขึ้นอีกเดี๋ยวอาจจะหาโอกาสเล่าในคลิปถัดไปนะคะว่าเอ๊ะเราจะป้องกันเรื่องนี้ในโลก Metaverse ได้ยังไงดีและอีกหนึ่งคำถามที่สำคัญค่ะในเมื่อ Facebook มีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของเราครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนในโลกปัจจุบันจำเป็นหรือไม่ที่ในโลกคู่ขนานเราจะยังต้องตกอยู่ภายใต้การผูกขาดของ Meta อีกทั้งที่ตอนนี้โลกของเรามีทางเลือกที่อำนาจไม่ตกอยู่กับใครแต่ถูกกระจายไปเป็น decentralized บนบล็อกเชนและนั่นจึงเป็นที่มาที่เราหยิบยกบริษัทที่2 อย่าง Pixel เจ้าของ Sandbox แพลตฟอร์ม Metaverse ที่กำลังคึกคักในหมู่คนรักคริปโตเคอเรนซีและบล็อกเชนการที่โลก Metaverse จะเกิดขึ้นได้จริงนอกเหนือจากการปฏิสัมพันธ์ในโลก VR อย่างที่ Meta หรือว่า Facebook เน้นแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือระบบเศรษฐกิจภายใน Metaverse ค่ะ Sandbox เชื่อว่าการจะสร้างชีวิตเสมือนควรจะต้องใกล้เคียงกับโลกความเป็นจริงมากที่สุดนั่นก็คือไม่ควรมีใครควบคุมไม่ควรผูกขาดอยู่กับใครเป็นแบบ Decentralized นะคะซึ่ง Co-founder ของ Sandbox เนี่ยเขาก็เคยบอกวิชั่นเอาไว้ว่าเขาต้องการสร้างเกมที่เป็นการสร้างคอมมูนิตี้ขึ้นไปพร้อมๆกัน Sandbox นะคะสามารถทำวิสัยทัศน์ที่อยากจะให้โลกเป็นแบบ Decentralized แล้วก็ได้เปรียบกว่าเพราะใช้บล็อกเชนมาขับเคลื่อนแพลตฟอร์มทำให้เกิด Open Metaverse ได้จริงๆค่ะ
Sandbox ในปัจจุบันนะคะมีคอมมูนิตี้ที่ค่อนข้างสตรองเลยค่ะมีทั้งคนทั้งแบรนด์เข้าไปจับจองที่ดินสร้างตัวละครสร้างไอเทมต่างๆการเข้าไปใน Sandbox ไม่ได้หวือหวาไม่ต้องมี VR ไม่ต้องอะไรเลยค่ะสามารถเข้าผ่านเดสก์ท็อปผ่านแท็บเล็ตผ่านมือถือได้ง่ายๆทีนี้หลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วนี่มัน Metaverse ยังไง Metaverse มันต้องแบบ Virtual สิ360องศาสิหันไปทางไหนก็แบบเป็นโลกเสมือนสิจริงๆแล้วนะคะ Metaverse ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ภาพอย่างเดียวหัวใจของ Metaverse มันคือชีวิตเสมือนอีก1ชีวิตที่เราสามารถแบบไปอยู่เหมือนโลกเสมือนจริงเป็นคน1คนทำนู่นทำนี่ได้ซึ่งองค์ประกอบจะเป็น3อย่างด้วยกันนั่นก็คือ Community Economy แล้วก็ Game System ค่ะซึ่งใน Sandbox นะคะตอบโจทย์ตรงนี้ครบทั้ง3ข้อค่ะหลักการทำงานของ Sandbox นะคะคือเขาเป็นเหมือนพื้นที่เมืองใหญ่ที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนเนี่ยเข้ามาจับจองพื้นที่เพื่อที่จะสร้างอาณาจักรของตัวเองสร้างตัวละครตัวเองสร้างคอมมูนิตี้ของตัวเองขึ้นมาโดยการเข้ามาจับจองพื้นที่นี้เนี่ยต้องใช้เหรียญแซนซึ่งเหรียญแซนนี่แหละค่ะเป็นสกุลเงินหลักที่ใช้อยู่ในโลกของ Sandbox ทั้งหมดในขณะเดียวกันค่ะเรายังสามารถหารายได้จากใน Sandbox ได้จริงๆโดยการทำภารกิจต่างๆสร้างตัวละครสร้างไอเทมสร้างเมืองและนำไปปล่อยต่อหรือเก็บสะสมไว้ในรูปแบบของ NFT ซึ่ง NFT เราคุยกันมาอยู่แล้วนะคะมันเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีมูลค่าจริงๆถ้าลองแทร็กกลับไปจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์ของการเกิดแซนด์บ็อกซ์ขึ้นมาเนี่ยมันคือแนวคิดของการเล่นเกมซึ่งจริงๆสิ่งที่น่าสนใจมากๆค่ะทุกคนคือคอนเซ็ปต์ของ Metaverse และคอนเซ็ปต์ของเกมเนี่ยมีความใกล้เคียงแล้วก็คล้ายคลึงกันมากๆนะคะดังนั้นค่ะแซนด์บ็อกซ์จึงมีองค์ประกอบครบถ้วนที่ดึงดูดให้เราไปมีชีวิตที่2หรือว่า Second Life ทั้งในความเป็นเกมที่มีภารกิจให้เราเข้าไปทุกๆวันมีเรื่องให้ทำตลอดแถมในการทำการใช้ชีวิตอยู่ในนั้นเรายังสามารถสร้างรายได้จริงๆได้ด้วยและยังมีคอมมูนิตี้ที่เราสามารถเข้าไปปฏิสัมพันธ์แล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนมูลค่าได้เหมือนกับสังคมจริงๆในชีวิตจริงของเราแต่ข้อจำกัดของแซนด์บ็อกซ์ก็มีอยู่เช่นเดียวกันในขณะนี้นะคะ1คือเรื่องของภาพที่โอเคเข้าไปอาจจะดูมีความเป็นแบบภาพเกมสมัยโบราณหน่อยๆมีความ8บิตไม่สวยงามสักเท่าไหร่กับความแมสของคอมมูนิตี้ค่ะแน่นอนในคอมมูนิตี้ของคริปโตเคอเรนซีคริปโตเลเวอร์บล็อกเชนเลเวอร์เนี่ยการที่แซนด์บ็อกซ์จะเข้าไปในระดับแมสที่ทุกคนทุกหย่อมย่าใช้ด้วยกันได้อาจจะต้องใช้เวลาสักพักนึงเลยล่ะค่ะและบริษัทที่3ที่เป็นข่าวล่ามาแรงเป็นม้ามืดที่อยู่ๆก็อยู่ในสปอตไลท์ของความเป็น Metaverse นั่นก็คือ Microsoft ค่ะดีลใหญ่ที่เป็นคล้ายๆกับการประกาศกล่าวว่าฉันมาแล้วสำหรับโลก Metaverse คือการที่ Microsoft ค่ะเข้าซื้อกิจการของ Activision Blizzard มูลค่า 2.2 ล้านล้านบาทActivision Blizzard นะคะเป็นบริษัทเกมยักษ์ใหญ่ที่เป็นเจ้าของเกมดังๆมากมายที่มีทั้งผู้ใช้งานที่เหนียวแน่นนะคะแล้วก็ภาพกราฟิกต่างๆที่สวยงามการที่จู่ๆ Microsoft ที่มีชื่อเสียงอย่างยาวนานเป็น Big Tech Company ที่อาจจะแบบเป็นภาพลักษณ์ด้าน Enterprise หน่อยๆกระโดดเข้ามาซื้อกิจการของค่ายเกมยักษ์ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยน่าจะมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้มากๆที่เกมที่ภาพสวยมีกลไกของความเป็นเกมอยู่แล้วจะเป็นรากฐานของการต่อยอดในการสร้าง Metaverse ในรูปแบบของ Microsoft ตรงกับที่คุณซัตยานาเดล่านะคะ CEO ของ Microsoft ได้พูดเอาไว้เกมเป็นแพลตฟอร์มบันเทิงที่มีอิทธิพลมากๆและจะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา Metaverse ในอนาคตถามว่าสำหรับเฟื่องแล้วนะคะเมื่อเกิดดีลนี้ขึ้น Microsoft อยู่ในสปอตไลท์ของความเป็น Big Tech ที่จะผลักดัน Metaverse ทันทีเพราะอะไร1คือความน่าเชื่อถือของ Microsoft ที่เป็นบริษัทเทคยักษ์ใหญ่มีพันธมิตรมากหน้าหลายตานะคะเมื่อจับมือกับบริษัทเกมที่กราฟิกเก่งมากๆอยู่แล้วอันนี้มันเลยเหมือนเป็นการผนึกความแข็งแกร่งของทั้ง2ด้านแล้วแบบพร้อมที่จะพุ่งทะยานในระดับใหญ่ที่ใกล้เคียงกันถ้าซูมอินลงไปดูใน product ของ Microsoft เขาก็พยายามทำหลายๆอย่างที่คล้ายคลึงกันกับที่ Meta ทำได้นะคะอย่างเช่น Microsoft Mesh นะคะช่องเราก็เคยทำคลิปไปแล้วด้วยเหมือนกันคือเป็นฟีเจอร์ที่คล้ายกับ Horizon Workroom ของ Meta เลยค่ะก็คือเราสามารถมีอวตารเข้าไปพูดคุยกันได้นะคะอันนี้เป็นฟีเจอร์หนึ่งใน Microsoft Teams รวมไปถึงเขาก็มีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของเขาเช่นเดียวกันอย่างเช่น Microsoft HoloLens แต่ว่าความแมสอาจจะไม่เท่าสักเท่าไหร่ Microsoft ยังคงติดภาพความเป็น Enterprise ความเป็นองค์กรความจริงจังนะคะก็เลยเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทที่เป็นแบบแบรนด์คอน sumer จ๋าๆอย่างเช่นพวก Facebook หรือ Apple Google อะไรเงี้ย Microsoft ยังเป็นภาพที่ของยังดูแพงอยู่ดูเข้าถึงได้ยากนะคะอาจจะต้องอาศัยการ PR ที่หนักหน่วงเพิ่มเติมมากขึ้นอีกหน่อยค่ะ
จริงๆแล้วถ้าซูมเข้าไปในความพร้อมข้างในของแพลตฟอร์มของ Microsoft เนี่ยคือเราสามารถสร้าง 3D Object ขึ้นมาได้แบบง่ายดายสวยงามนะคะเพราะเขามีการจับมือกับทาง Nvidia ถ้าดูจากสิ่งที่ Microsoft มีนะตอนนี้ทั้งสิ่งที่เขาบิ้วมาทั้งหมดแล้วก็ทุกๆอย่างนะคะคือจะเห็นว่า Microsoft มุ่งเน้นการสร้างทูหรือว่าโลกให้เราเข้าไปเพื่อใช้ทำงานเป็นหลักมากกว่าเมื่อเทียบกับ Facebook ที่อาจจะเน้นเรื่องของ Social Network แต่ก็อีกละค่ะดีลครั้งนี้กับการซื้อ Activision Blizzard อันนี้น่าสนใจแล้วไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของ Microsoft มาก่อนที่อาจจะดูมีความแบบคอนซูเมอร์มากขึ้นหรือเปล่ามีความแบบนี่มีภาพสวยประกอบกับ Microsoft อาจจะเป็น movement ที่น่าจับตามองต่อไปค่ะโดยสรุปถามว่าในโลก Metaverse ใครจะเป็นยักษ์ใหญ่น่าสนใจไม่แพ้กันทั้ง3บริษัทค่ะ Meta เด่นเรื่องของความเป็น community social network เฉพาะความเซ็กซี่ความที่คนจะเข้าไปได้ง่ายๆ Sandbox เด่นเรื่อง economic ระบบเศรษฐกิจภายในให้คนไปใช้ชีวิตหาเงินได้แล้วเป็นระบบที่เป็น decentralized เป็นเทรนด์ที่คนรุ่นใหม่ชื่นชอบกันส่วน Microsoft เป็นผู้นำซอฟต์แวร์ที่มี tools แล้วก็พันธมิตรที่หลากหลายการที่เด่นในระดับองค์กรอยู่แล้วแต่ไปจับมือกับบริษัทเกมที่ภาพสวยน่าจะเป็น movementที่น่าจับตาถึงตอนนี้อาจจะยังไม่ชัดนะคะว่าแพลตฟอร์ม Metaverse ของ Microsoft จะหน้าตาเป็นยังไงแต่เห็นแน่ๆว่ามีอะไรที่เป็นแต้มต่อที่มีเสน่ห์แตกต่างจากอีก2อันแน่นอนค่ะนี่อาจจะเป็นภาพของโลกอนาคตนะคะที่ Metaverse ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นจักรวาลที่เราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะไปใช้ชีวิตอยู่ในจักรวาลไหนการแข่งขันจริงๆว่าใครจะเป็นเจ้าตลาดคงอยู่ที่ว่าใครจะสามารถหา User เข้ามาในแพลตฟอร์มของตัวเองได้มากกว่ากันที่แน่ๆทุกบริษัทยักษ์ใหญ่กำลังมุ่งสู่เมกะเทรนด์นี้นะคะเราในฐานะมนุษย์1คนในฐานะแบรนด์หรือบริษัทก็ต้องจับตามองแล้วล่ะค่ะว่า next big thing ที่จะมาเปลี่ยนวิถีชีวิตมนุษย์เกิดขึ้นแล้วแบบนี้เราจะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ตรงไหนในโลกใบใหม่ Metaverse สวัสดีค่ะ